วันนี่ตะวันถ้าเกิดจะกลับบ้านโทรมาบอกกันก่อนนะจะได้ทำกับข้าวไว้ให้รอตะวันตะวันตะวันจำหน้าได้แล้วเหรอครับจำพ่อได้แล้วก็จำแม่แก้วได้แล้วครับใครมานะแก้วผู้ชนะโอ้ตะวันจำพวกเราได้แล้วจ้ะตะวันจำพวกเราได้แล้วดูดีใจมากนะที่ตะวันจำพวกเราได้แล้วฟ้าครับนี่ตะแก้วเป็นน้าที่เลี้ยงผมมาแล้วก็นี่ครูชนะครับเป็นครูที่สอนฟุตบอลผมตอนเด็กๆครับสวัสดีค่ะนี่หนูปลายฟ้าเองเหรอจ๊ะแล้วแกรู้จักคุณฟ้าด้วยเหรอครับรู้จักสิจ๊ะก็เมื่อก่อนอ่ะตะวันชอบพูดถึงหนูปลายฟ้าให้น้าฟังบ่อยๆเลยนะแล้วตอนที่ตะวันเล่นละครกับหนูปลายฟ้าน้าเองได้ไปดูเลยนะโชคดีนะที่ตะวันมาวันนี้คุณรักกลัวว่านักข่าวจะมาตามสัมภาษณ์อีกก็เลยให้ครูกับคุณแก้วพากลับมาจากโรงพยาบาลเมื่อบ่ายนี้เองแล้วตอนนี้พ่ออยู่ที่ไหนครับคุณรักต้องดีใจมากแน่ๆเลยถ้ารู้ว่าตะวันจำได้คุณรักคุณรักจ๋าคุณรักออกมาดูเร็วว่าใครมาคุณรัก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 งั้นแก้วเข้าไปเลยนะจ๊ะคุณรักหายไปไหนอ่ะจดหมายด้วยครับแก้วฉันขอโทษที่หนีไปโดยไม่ได้บอกแต่ตราบใดที่ตะวันยังมีชื่อเสียงนักข่าวก็ต้องอยากรู้ประวัติของตะวันฉันไม่อยากให้ตะวันอับอายที่มีพ่อเป็นกระเทยอนาคตของตะวันยังไปได้อีกไกลฉันไม่อยากเป็นตัวถ่วงสร้างปัญหาให้กับเขาฉันขอให้แก้มกับครูเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดส่วนฉันเองก็ขอเก็บแต่ความทรงจำดีๆระหว่างฉันกับตะวันเอาไว้เป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจในช่วงสุดท้ายของชีวิตฉันยังไงฝากแก้วกับครูช่วยดูแลตะวันแทนฉันด้วยและขอบใจสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอสองคนทำให้ฉันฉันขอให้แก้วกับครูใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและไม่ต้องตามหาฉันอารักเพื่อผมคนเดียว
พ่อถึงได้หนีไปแบบนี้ถ้าพ่อเป็นอะไรไปขึ้นมานะผมจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองเลยว่าเราจะพึ่งคุณปายกันตอนนี้เลยนะคุณรักจะออกไปไหนไม่ไกลหรอกรีบตามหากันเถอะหากวันใดเหนื่อยล้านึกถึงตอนฉันยิ้มให้ไม่มีฉันจากนี้ดูแลตัวเองให้ดีนะเธอเธอจะเป็นความทรงจำฉันคงหยุดการมีเธอนับจากนี้คงต้องเริ่มออกเดินเพื่อจะรักใครเราสองคงไกลห่างแต่จะไม่มีทางมาพากเธออกแล้วนะครับพี่รู้ไหมครับเห็นคนในรูปพี่บ้างไหมคะไม่เห็นคนครับเคยคนในรูปด้วยครับขอบคุณค่ะคนนะครับเคยเห็นคนที่อยู่ในรูปนี้ไหมครับเห็นคนในรูปนี้บ้างไหมคะThank you.
ันก็มีกว่าไปหากวันใดเหนื่อยล้านึกถึงตอนฉันยิ้มให้ไม่มีฉันจากนี้ดูแลตัวเองให้ดีนะเธอเธอจะเป็นความทรงจำเธอจนวันสุดท้ายใจของฉันก็ต้องหมดตามเวลาสักวันเท่านี้ตะวันเดี๋ยวเราแยกกันหากันนะเดี๋ยวเราจะไปหาโทษนะครับครับเคยเห็นคนในรูปนี้ป่ะเคยเห็นไหมไม่เคยครับเคยเห็นผู้ชายคนนี้บ้างไหมคะพ่อครับโทษนะครับใช่ตะวันหรือเปล่าครับเนี่ยครั้งนั้นขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับ1 2 3ขอบคุณมากครับผมรู้สึกผิดจะแย่อยู่แล้วนะที่คิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนรักหนีไปแล้วถ้าระหว่างนี้เกิดคนรักเป็นอะไรไปอ่ะ
แล้วตะวันมารู้ที่หลังเนี่ยมันจะไม่ยิ่งแย่ไปกว่านี้หรอจ๊ะตะวันพอหายจากบ้านไปหลายวันแล้วตามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอไม่รู้ว่าชาตินี้จะได้เจอพ่ออีกหรือเปล่าตะวันอย่าเพิ่งท้อนะตะวันต้องมีความหวังเราต้องตามหาพี่รักให้เจอให้ได้ชุดอีกคนนี่ก็ดึกแล้วตะวันนอนเถอะนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยออกตามหาพี่รักกันต่อยังเคยคิดเลยนะถ้าพ่อมีตังค์เยอะๆนะพ่อจะปลูกบ้านท่ามกลางหุบเขาให้เหมือนบ้านที่พ่อเคยอยู่ตอนเด็กๆแล้วพ่อจะอยู่ที่นั่นกับคนที่พ่อรักที่สุดซึ่งตอนนี้ก็คือตะวันไงลูกผมรู้แล้วฟ้าผมรู้แล้วว่าพ่ออยู่ที่ไหน
ุณรักดูสิคิดถึงแก้วจนหูฝาดพ่อครับจำผมได้แล้วพ่อที่ผ่านมาเนี่ยตะวันทำไม่ดีกับพ่อมามากเลยนะครับตะวันขอโทษนะพ่อที่กอดพ่อจริงๆใช่ไหมตะวันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมพ พูดอย่างนั้นละจ๊ะลืมไปแล้วเหรอแก้วตะวันไม่ได้มีพ่อเป็นกระเทยนะแต่สนใจผมเลยนะพ่อพ่อไม่มีตะวันไปอีกเลยนะพ่อตะวันรู้ว่าพ่อไม่อยากให้ตะวันเดือดร้อนแต่พ่อเป็นพ่อของตะวันนะพ่อเสีย
เงินทองตะวันไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแต่ตอนนี้สิ่งที่ตะวันต้องการมากที่สุดก็คือพ่อตวนกับพ่อนะพ่อขอโทษที่ทำไม่ดีกับพ่อมาตลอดตะวันรักพ่อพ่อจะหนีตะวันไปอีกเลยนะครับอยากทานอะไรบอกตะวันได้เลยนะครับเดี๋ยวตะวันออกไปซื้อมาให้วันนี้เต็มที่เลยครับพ่อไม่อั้นครับไปซื้อให้เปลืองตังค์ทำไมลูกฮะเอางี้เดี๋ยวมื้อนี้เนี่ยพ่อโชว์ฝีมือเองนะแน่ใจนะจ๊ะว่าจะทานกันลงอ่ะแก้วดูถูกนะแต่จริงๆแล้วที่แก้วพูดก็ถูกเหมือนกันแหละเอางี้เธอไปเป็นลูกมือฉันนะได้เจ้าค่ะคุณนายแต่แก้วว่าก่อนอื่นคุณนายไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีไหมเจ้าคะจริงสิเหม็นจนเนี่ยเดี๋ยวพ่อไปอาบน้ำก่อนนะลูกครับพ่อต้องตัวเหม็นแกงหอมไหมจ๊ะใกล้จะสุกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเก็บเอง
ณรักที่คุณเป็นแบบนี้เป็นเพราะอาการจากเนื้องอกในสมองใช่ไหมจ๊ะแก้วเบาๆสิเดี๋ยวตะวันก็ได้ยินเราแต่ว่าตอนนี้ตะวันก็ทำทุกอย่างได้แล้วอะแก้วว่าคุณควรจะบอกความจริงกับตะวันแล้วก็ไปผ่าตัดได้แล้วนะไม่นะแก้วแกจะบอกเรื่องนี้ให้ตะวันรู้ไม่ได้นะว่าฉันป่วยอะตะวันนะเพิ่งจำฉันได้แล้วเธอไม่เห็นรอยยิ้มของตะวันเหรอมันเป็นรอยยิ้มที่ฉันรอคอยมานานนะแก้วฉันไม่อยากเห็นลูกต้องทุกข์ใจเพราะฉันอีกแล้วคุณจะบอกตะวันตอนไหนล่ะจ๊ะตอนที่คุณอาการหนักกว่านี้เราไม่มีแรงจะพูดได้อีกแล้วงั้นเหรอแก้วฉันรู้นะว่าแก้วเป็นห่วงฉันนะแต่แก้วก็รู้นะไอ้โรคนี้เนี่ยถึงจะผ่าตัดมันก็ไม่กลับมาเหมือนเดิมหรอกฉันอาจจะจำลูกไม่ได้ไปตลอดชีวิตแล้วมันจะมีความหมายอะไรล่ะแก้วแต่ตอนนี้ฉันยังมีแรงอยู่ฉันอยากใช้เวลาทั้งหมดในชีวิตของฉันอยู่กับตะวันให้นานที่สุดจนกว่าเวลาของฉันมันจะหมดลงนะแกทำกับข้าวเถอะตะวันรอนานแล้วเดี๋ยวจะหิวกินเลยนะครับเอาเลยลูกนี่มาติดลูกมาเลยน้ำพริกหนุ่มฝีมือพ่อเลยสุดยอดไปเลยนะครับไม่ใช่ฝีมือพ่อหรอกฝีมือนักแก้วนักแกงนี่เหรอคะแกงนี้ก็นักแก้วทำครับผัดผักนี่แหละพ่อผัดผักก็แก้วเอ้าแล้วพ่อทำอะไรบ้างกันเนี่ยจริงๆแล้วพ่อทำหมดทุกอย่างเลยนะคือพอมาแก้วก็ทำเสร็จพ่อก็ตักใส่จานให้ลูกนั่งไงกินกันเลยดีกว่าครับกินกันเลยดีกว่าเอาเลยลูกพร้อมยังครับพ่อแน่นอนอยู่แล้ววันนี้ตะวันจะได้เห็นนักกีฬาตัวจริงงั้นลุยเลยพ่อเลยมานี่นี่
้ตั้งนานเลยเหมือนกันนะพ่อนะโอเคพ่อพ่อเป็นไรบ้างพ่อเป็นไรพ่อพ่อเป็นไรพ่อไม่เป็นไรครับสงสัยจะแก่แล้วอ่ะก็เลยเหนื่อยมากไปหน่อยแล้วกลับกันนะพ่อนะมาปึ้งหนึ่งสองปึ้งตุ๊กขึ้นพ่อหนึ่งสองปึ้งปึ้งแก่ไปพ่อกลับบ้านตะวันนี่พ่อเป็นอะไรไม่รู้ครับอยู่ดีๆก็เป็นลมนะฮะย่าจากห้องฉุกเฉินขึ้นไปห้องไอซียูก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับยังไม่ออกเลยเราคงจะต้องบอกความจริงให้ตะวันรู้แล้วล่ะรักเป็นมานานแล้วล่ะแต่ว่าไม่ยอมผ่าตัดเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะตายก่อนที่ตะวันจะรู้ความจริงว่าคุณรักเป็นพ่อด้วยความจำเสื่อมตะวันคงได้ดูแลพ่อพ่อคงไม่เป็นมากขนาดพ่อเป็นไงบ้างครับหมอคนไข้ต้องรีบผ่าตัดด่วนครับแต่ว่าโอกาสรอดมีแค่ 10% เท่านั้นอ
คุณหมอให้มาเรียนว่าตอนนี้อาการคนไข้ไม่ดีเลยค่ะอยากให้ทุกคนทำใจเอาไว้ก่อนแต่คุณหมอจะพยายามช่วยจนสุดความสามารถนะคะเราผ่าตัดเอาเนื้องอกในสมองออกมาได้แล้วครับแต่อาการโดยรวมยังไม่ปลอดภัยเพราะก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดเนี่ยคนไข้อาการหนักมากเกิดภาวะสมองบวมไปทับก้านสมองซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในบางส่วนถึงเราจะผ่าเนื้องอกออกมาได้แล้วเนี่ยแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังทุกวินาทีครับเพราะคนไข้เนี่ยอาจจะไปจากเราได้ทุกเมื่อครับตะวันไม่ได้เลยอะค่ะตะวันก็หายไปไหนของเขานะตะวันนี่ตะวันหายไปไหนมาสีรุ้งของพระจันทร์เนี่ย
มันก็จะมีทั้งสีที่เราชอบแล้วก็สีที่เราไม่ชอบก็เหมือนกับเรื่องเลี้ยงร้ายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและการที่เราเจอเรื่องเลี้ยงร้ายเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นการที่เราเอาสีที่เราไม่ชอบมาแต้มนี่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเราก็ต้องอดทนยิ่งเราอดทนได้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นพ่อต้องเข้มแข็งนะพ่อพ่อต้องเอาชนะโรคนี้ให้ได้นะครับตะวันจะรอพ่อฟื้นเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่บ้านอิงดอยนะพ่อนะบ้านในฝันของพ่อนะครับพ่อเขาไม่เป็นแบบนี้หรอกเขาเหมือนเป็นความผิดของผมคนเดียวตะวันนี่หยุดแต่การที่ตะวันทำร้ายตัวเองอ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยทำให้พี่รักอาการดีขึ้นสิ่งที่ตะวันต้องทำตอนนี้คือเป็นกำลังใจให้พี่รักตะวันต้องเข้มแข็งตะวันห้ามท้อแท้สิ้นหวังเด็ดขาดพี่รักพยายามที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อรอวันที่ตะวันจำเขาได้ตะวันเองก็ต้องเข้มแข็งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่รักฟื้นขึ้นมาให้ได้เหมือนกันแล้วผมจะทำยังไงป้าตอบผมพี่ป้าผมทำอะไรไม่ถูกผมคิดไม่ออกป้าถ้าเกิดพ่อเป็นอะไรไปผมจะอยู่ยังไงผมทำอะไรไม่ถูกผมไม่เหลือใครอีกแล้วตะวันพี่มีฟ้าไงฟ้าจะอยู่กับตะวันนะฟ้าจะไม่ทิ้งตะวันไปไหนWe'll be right back.
คุณรักทำไมอาการแกถึงหนักขนาดนี้นี่แกอย่าเพิ่งตายนะพี่ปอขอโทษนะแล้วนี่หมอเขาบอกหรือเปล่าว่าเมื่อไหร่นางรักจะฟื้นนะไม่ได้บอกครับหมอบอกแค่ว่าช่วงนี้เราต้องดูแลพ่ออย่างใกล้ชิดพี่ดินครับผมมีเรื่องสำคัญอยากจะคุยด้วยนะครับฮะตะวันจะลาออกจากวงการใช่ครับตะวันพี่ว่าเราลองคิดดูดีๆอีกทีดีกว่านะข่าวของคุณสศินกับคุณสิริการดาเนี่ยทำให้คนลืมข่าวเสียหายของตะวันแล้วตอนนี้สินค้า 2-3 ตัวที่ตะวันเคยเป็นพรีเซนเตอร์อยู่เขาก็ขอต่อสัญญาพี่ว่าโอกาสของเราเนี่ยกลับมาอีกครั้งแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ชื่อเสียงและเงินทองก็ไม่ได้สำคัญสำหรับตะวันแล้วนะครับสิ่งที่ตะวันต้องทำตอนนี้มีอยู่อย่างเดียวตะวันต้องดูแลพ่อขอโทษด้วยนะครับพี่รินแล้วคอนเสิร์ตของตะวันที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าล่ะเดือนหน้าเดือนหน้าแล้วทำไมมันเร็วอย่างนี้พี่รินครับผมขอยกเลิกคอนเสิร์ตนะครับพี่ดินไปขอโทษพี่โชคด้วยได้ไหมครับตะวันนะว่าตะวันคิดผิดนะ The show must go on การแสดงต้องดำเนินต่อไปแม้ว่าเราจะเจ็บเจียนตายร่างกายเราจะไม่ไหวเราอย่าทำให้คนที่เขาชื่นชอบเราผิดหวังในตัวเราสิจ้ะสิ่งเหล่านี้นางรักเป็นคนสอนนาไว้อย่าทำให้คนที่เขารักเราผิดหวังในตัวเราและอย่างหนึ่งตอนนี้นางรักก็กำลังเจ็บหนักถ้าตะวันไม่มีเงินตะวันจะดูแลพ่อยังไงล่ะจ๊ะครั้งเนี้ยจะขอกู้สักเท่าไหร่ดีครับรักคุณรักคุณรักครูครูช่วยด้วยครูคุณรักเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณรักคุณรักคุณรักครับขอเรียกพยาบาลเลยคุณรักครับคุณรักเดี๋ยวแก้วไปตามหมอนะคุณรักคุณรักไม่ค่อยดีครับแอคชั่นสวีทเลมอนใหม่สดใสซาบซ่าเพิ่มดีมากครับดีมากครับขอใหม่นะครับคุณตะวันขอให้สดใสมากกว่านี้นะครับ
ร้อมนะครับกล้องสวีทเลมอนคัท20เทค7แอคชั่นสวีทเลมอนใหม่สดใสซาบซ่าคัทดีมากครับดีมากครับดีแล้วค่ะดีแล้วให้ขออีกครั้งนะครับพร้อมนะครับกล้องอะไรนะคะคัท20เทค8แอคชั่นสวีทเลมอนใหม่สดใสซาบซ่าค่ะเดี๋ยวเสร็จงานจะรีบตามไปเลยนะคะการคุณอารักษ์มีแต่สุดกับสุดในช่วง 2-3 วันต่อจากนี้เราคงต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษแต่ถึงแม้อาการคุณอารักษ์จะดีขึ้นแต่ก็มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าชายนิทราไปจนชั่วชีวิตแล้วถ้าอาการพ่อไม่ดีขึ้นล่ะครับหมออยากให้คุณทำใจเอาไว้ครับยังไงเราเรื่องคอนเสิร์ตออกไปก่อนดีไหมตะวันไม่ต้องหรอกฟ้าคอนเสิร์ตเนี้ยเป็นคอนเสิร์ตที่แฟนคลับเขาตั้งหน้าตั้งตารอคอยผมจะทำให้พวกเขาผิดหวังไม่ได้หรอกฟ้าการแสดงยังคงต้องดำเนินต่อไปถ้าเกิดพ่อรับรู้พ่อก็คงให้ผมทำแบบนี้เหมือนกันเป็นโชคชะตาที่ฉันต้องเข้าใจความรักรู้นั้นมืดไกลแค่นี้พ่อครับช่วงนี้ตะวันต้องเริ่มซ้อมคอนเสิร์ตแล้วนะครับตะวันอาจจะไม่ได้มาหาพ่อบ่อยๆแต่ตะวันจะโทรหาพ่อทุกวันนะครับตะวันรักพ่อครับชะตาที่ฉันต้องเข้าใจความรักรู้นั้นมืดไกลแค่นี้ปล่อยเธอไปตามเส้นทางของเธอที่ดีแต่ยังมีสิ่งหนึ่งอยากให้เธอรู้ก่อนที่จะไปทรงจำอยู่ภายในลมหายใจจะจดจำเธอจนวันสุดท้ายใจของฉันคงต้องหมุนตามเวลาสักวันคงมีใครผ่านเข้ามาตราบใดที่ยังหายใจจะไม่ลืมเธอตะงั้นเดี๋ยวตอนคุยกับพ่อเลยนะ
ที่ฉันก็มีกว่าไปหากวันใดเหนื่อยล้าถึงตอนฉันยิ้มให้ไม่มีฉันจากนี้ดูแลตัวเองให้ดีนะเธอเธอจะเป็นความทรงจำอยู่ภายในลมหายใจจะจดจำเธอจนวันสุดท้ายใจของฉันคงต้องหมดตามเวลาสักวันคงมีใครผ่านเข้ามาตราบใดที่ยังหายใจจะไม่ลืมเธอนับจากนี้ใจฉันคงหยุดการมีเธอนับจากนี้คงต้องเริ่มออกเดินเพื่อจะรักใครเราสองคงไกลห่างจะเป็นคอนเสิร์ตของตะวันแล้วนะตะวันตื่นเต้นมากเลยมาดูจะทำได้ดีหรือเปล่าตะวันอยากให้พ่อฟื้นขึ้นมาตอนนี้จังเลยครับพ่อจะได้มาดูคอนเสิร์ตของตะวันพ่อรู้ไหมถ้าเกิดว่าไม่มีพ่อเนี่ยก็คงจะไม่มีคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับพ่อเป็นแรงบันดาลใจในทุกๆอย่างในชีวิตของตะวันสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของตะวันก็คือการที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อนะครับเมื่อกี้ตอนที่ตะวันขับรถมาเนี่ยตะวันเห็นดาวอยู่เต็มท้องฟ้าเลยพ่อถ้าเกิดว่าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราคงไปนอนนับดาวด้วยกันแล้วนะแต่ตอนนี้คงทำไม่ได้แล้วล่ะพ่อตะวันก็เลยเก็บดาวบนท้องฟ้ามาให้พ่อในห้องนี้แทนนะทำหนึ่งไหมครับดึกแล้วนะหลับเถิดน้องลูกจะร้องเพลงกล่อมกล่อมเบาๆพ่อตัวน้อยค่อยๆนอนฝัน
พริ้มอิ่มนมแล้วอย่างนี้นอนเถิดนะพ่อตัวดีจะให้ลูกร้องทั้งคืนหรือไรลูกจะซ้อนพ่อเอาไหมให้นับดาวอยู่บนฟ้าสุขสดใสคือแสงดาวลูกจะซ้อนพ่อเอาไหมให้นับดาวหนึ่งและสองหนึ่งและสองสี่ทำให้พ่อเสียใจในทุกๆเรื่องนะพ่อขอโทษที่ตะวันเป็นลูกที่ไม่ดีพ่อครับถ้าหากตะวันย้อนเวลาได้ตะวันจะไม่เข้ามาเรียนที่กรุงเทพมันจะไม่ทิ้งพ่อไปไหนสัญญากับทุกคนนะพ่อว่าพ่อจะเสียฉันบ้างพ่อจะทิ้งตะวันไปสัญญากับตะวันแล้วนะจนวันสุดท้าย จ
ใจของฉันคงต้องหมุนตามเวลาสักวันคงมีใครผ่านเข้ามาตราบใดที่ยังหายใจจะไม่ลืมเธอภูมิใจยศิตวันน้าเห็นตะวันมาตั้งแต่เล็กๆแล้วดูตอนนี้สิตะวันน่ะโตเป็นหนุ่มแล้วก็หล่อมากความสามารถน้าภูมิใจแทนนางรักจังเลยที่มีตะวันเป็นลูกตะวันโชคดีดังหานะครับน้าป้อครับตะวันหล่อแน่แล้วนะครับถ้าเกิดตะวันขึ้นเวทีไปแล้วสาวไม่กรี๊ดเนี่ยตะวันเคืองน้าป้อนะครับหล่อขนาดเนี้ยสาวไม่กรี๊ดนะน้าให้ตบหน้าน้าป้อเลย ดูสิแต่งขนาดนี้ดูสิหล่อจะตายละตะวันเนี่ยฟ้าชุดหล่อมากเลยค่ะพี่ป้ออ้าวฟ้าทำไมไม่ชมผมก่อนล่ะครับไม่ชมชุดก่อนล่ะก็มันจริงนี่นี่เดี๋ยวน้าป้อไม่เป็นกอขอคอดีกว่าคุยกันต่างมาไปก่อนนะไปก่อนนะจ๊ะยิ้วยิ้วยิ้วฟ้าอย่าไปพูดอะไรตอนนี้ได้ไหมผมอยากได้กำลังใจจากฟ้าขอผมกอดฟ้านานๆนะให้ตะวันด้วยนะ